วัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ศศิพินสุภมนตรีบัวพลนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะ Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished guests, proud family members, and nurse graduates. I am pleased to welcome you to our ribbon ceremony, and I am Dr. Natapol Newanich, an instructor in adult and elderly nursing group at Rangsit University School of Nursing. I have an honor to be in your MC for today. ค่ะเรียนคณาจารย์แขกผู้มีเกียรติท่านผู้ปกครองแล้วก็บัณฑิตพยาบาลทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานพิธีมอบแถบหมวกของบัณฑิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่33และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต2ภาษารุ่นที่9ค่ะ Nursing faculties, distinguished guests and proud family members and all nurse graduates, welcome to our nursing graduation ceremonies.So-called ribbon ceremonies representing our batch 33rd of nursing science program and batch 9 of the nurse graduates in the bilingual nursing programs. ค่ะสำหรับบัณฑิตพยาบาลที่เข้าร่วมพิธีรับแถบหมวกในวันนี้นะคะก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการข้อกำหนดและแนวปฏิบัติของทางมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีดังนี้บัณฑิตพยาบาลทุกคนที่เข้าร่วมพิธีต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย2เข็มแสดงผลการตรวจโควิด-19 Rapid Test ด้วย ATK ที่มีผลเป็นลบภายใน24ชั่วโมงพร้อมใบรับรองผลการตรวจก่อนเข้าพิธีค่ะปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัดตลอดพิธีการและในขณะที่อยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยรังสิตก่อนเข้าพิธีต้องตรวจวัดอุณหภูมิกายซึ่งจากการคัดกรองในวันนี้นะคะบัณฑิตพยาบาลทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีไม่มีผลการตรวจ ATK เป็นลบค่ะและก็ไม่มีอาการที่เข้าข่ายสัมพันธ์กับการติดเชื้อโควิด-19 ค่ะสำหรับท่านผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ทางคณะพยาบาลศาสตร์ก็ได้ขอความร่วมมือให้ท่านปฏิบัติตามมาตรการข้อกำหนดและแนวปฏิบัติของทางมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมพิธีต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย2เข็มแสดงผลการตรวจโควิด-19 Rapid Test ด้วย ATK ที่มีผลเป็นลบภายใน24ชั่วโมงปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัดตลอดพิธีและในขณะที่อยู่บริเวณของมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะก่อนเข้าพิธีต้องตรวจวัดอุณหภูมิกายค่ะ The nurse graduates are required to follow the rules and regulations of Rangsit University regarding COVID-19 prevention and transmission control, including submitting the evidence of at least 2 doses COVID-19 vaccinations, show the negative results of COVID-19 rapid test by ATK within 24 hours with approval report before joining the ceremony. Strictly follow the DMHTT procedures at all times during the ceremony,as well as being in the area of Rangsit University and measuring the body temperatures before entering the venue. According to the screening by the nursing instructor expert, all nurse graduates' ATK results show negative and have no signs and symptoms related to COVID-19 infection. For the parents and attendees for today's ceremonies, we also ask them to follow the rules and regulations of Rangsit University.Regarding COVID-19 prevention and transmission controls, including submitting the evidence of at least 2 doses COVID-19 vaccination, show the negative results of COVID-19 rapid test by ATK within 24 hours, strictly follows the DMHTT procedure at all times during the ceremony, as well as being in the area of Rangsit University. And lastly, measuring the body temperatures before entering the venue.ทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพนายแพทย์สุภชัยคุณารัตนพฤกษ์มาเป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกแก่บัณฑิตพยาบาลประจำปีการศึกษา2564ค่ะ
The nursing school is honored and appreciates the support and presence of the Vice President for Medical College and Health Science, Rangsit University, Dr. Supachai Kunarattanapruk, who will personally be presenting each of our nurse graduates with the nursing ribbons.คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่านขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับแขกผู้มีเกียรติและบัณฑิตพยาบาลที่เข้ารับมอบแถบหมวกซึ่งแถบหมวกพยาบาลนี้แสดงถึงความมานะพยายามอุตสาหะในการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยจนกระทั่งที่มีความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะOn behalf of the nursing faculty, we are very pleased that you have joined us for this very important ceremony. The black ribbons represents the endeavor of the nurse graduates to achieve their goals of studying and to become a professional nurse in the upcoming future.และในนามของคณะพยาบาลศาสตร์ดิฉันขอขอบพระคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ปกครองได้มอบความไว้วางใจและให้บุตรหลานของท่านได้เข้ามาศึกษาที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตแห่งนี้ค่ะ We encourage the parents and families to enjoy our students' success and continue to support our students' efforts. Rangsit University recognizes that family support is crucial to the students' success. Thanks.For your trust in our nursing program at Rangsit University, and rest assured that we are continuing our efforts to ensure the highest level of nursing education and clinical experiences.ในโอกาสนี้ดิฉันขอนำท่านผู้ปกครองแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตดังนี้ค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกำเนิดขึ้นโดยดำริของผู้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อขยายบทบาทของมหาวิทยาลัยในการร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพของประเทศคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการอุดมการศึกษาให้จัดตั้งและเปิดดำเนินการสอนตั้งแต่วันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2529นับเป็นคณะที่2ของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งและเปิดดำเนินการสอนโดยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540จนถึงปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัมภาพรนามวงพรหมค่ะ And I would like to take this opportunity to briefly introduce our nursing schools. The schools of nursing at Rangsit University was established with the intention of expanding the roles of the universities in an effort to help developing a high quality of healthcare professionals for the countries.The School of Nursing at Rangsit University was one of the first two schools to open for enrollment in June 16, 1986, with an approval from the Office of the Higher Education Commission. From 1997 to present, our School of Nursing has been operating under the able directings of the current Dean, Assistant Professor Dr. Amphaporn Namwongprom.ทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตั้งแต่ปีการศึกษา2543โดยมีโครงการแลกเปลี่ยนทั้งอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่ความเป็น internationalization ค่ะ As part of Rangsit University visions of becoming more internationallyThe School of Nursing has also collaborated with several other universities in Finland and in Sweden in effort to provide an exchange program for students as well as for faculty members.ค่ะแล้วส่วนของลำดับถัดไปนี้นะคะก็จะเป็นการขอแจ้งเรื่องของกำหนดการให้ทุกท่านทราบดังนี้ค่ะ And at this point, I would like to announce the schedule for today's ceremonies. พิธีการจะเริ่มต้นในเวลาประมาณ14 นาฬิกาค่ะThe ceremony will commence at approximately 1400 hours. เมื่อท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงานพิธีกรจะประกาศให้ท่านทราบว่าขณะนี้ท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงห้องประชุมแล้วค่ะ
And I will announce the arrival of the chairperson when the chairperson has entered the room.จากนั้นท่านประธานในพิธีจะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจะเดินไปนั่งที่บัลลังก์บนเวทีค่ะ The chairperson will light incense and candles before the Buddha's image, salute triple gems, and seated on his seat.หลังจากนั้นท่านประธานในพิธีท่านคณบดีจะกล่าวรายงานท่านรองคณบดีฝ่ายนักศึกษาจะเป็นผู้อ่านรายนามบัณฑิตพยาบาลค่ะ The dean will then address the audiences and open the ribbon ceremonies. This will be followed by the associate dean of student affairs, who will present the next graduates from the bilingual nursing programs.And Thai nursing program will be invited to receive the ribbons for their caps. During this time, I would like to ask the audiences to only applaud after you hear the first name of the nurse graduate in the program being presented, and hold any further applause until you hear the last name of the nurse graduate in the program being presented. We appreciate for your cooperation.ทุกท่านสามารถร่วมแสดงความยินดีด้วยการปรบมือเพื่อเป็นเกียรติแก่บัณฑิตพยาบาลโดยจะปรบมือเมื่อท่านรองคณบดีอ่านรายนามนักศึกษาท่านแรกแล้วก็ท่านสุดท้ายค่ะของแต่ละหลักสูตรหลังจากนั้นจะเป็นการมอบรางวัลนักศึกษาดีเด่นจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยและมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ปีการศึกษา2564และในช่วงนี้ขอให้ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านปรบมือเพื่อเป็นเกียรติแก่บัณฑิตพยาบาลทุกคนค่ะเมื่อมอบทุนการศึกษาเสร็จจะเป็นการกล่าวคำปฏิญญาของบัณฑิตพยาบาลจากนั้นท่านประธานในพิธีจะกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาค่ะ Following the ribbon ceremonies there will be an awards for the nurse graduates from the Nursing Association of Thailand and followed by the certificate awarding ceremony for the nursing students from the Faculty of Nursing Student CommitteesAcademic year 2021. For their honor, please applaud for each student receives their awards and certificates. The nurse graduate will then recite the nursing pledge, followed immediately by the chairperson closing remarks.จากนั้นตัวแทนบัณฑิตพยาบาลจะมอบพวงมาลัยดอกไม้ให้กับท่านประธานในพิธีและท่านคณบดีตามด้วยตัวแทนบัณฑิตพยาบาลมอบเงินสมทบกองทุนการศึกษาละอหูตางกูลและตัวแทนบัณฑิตพยาบาลกล่าวขอบคุณคณาจารย์ทั้งหมดก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีการในวันนี้ค่ะหลังจากนั้นบัณฑิตจะแสดงกัตเวทิตาคุณบริเวณด้านนอกของห้องประชุมนี้ค่ะAfter that, the representative of the nurse graduate will present a follow garland to the chairperson and to the dean. Thereafter, the representative of the nurse graduate will donate the badge fund for the La Ong Dragoon Education Fund to the dean. And then she will make a speech to thank the nursing teacher. And lastly, each nurse graduate will individually deliver their gratitude to their parents outside this hall.ก็สำหรับในช่วงนี้นะคะระหว่างเรารอเรื่องของเวลาที่จะดำเนินการนะคะในส่วนของพิธีการก็เชิญทุกท่านรับฟังเพลงเพ้อๆของทางมหาวิทยาลัยได้ค่ะThank you.
ประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงห้องประชุมแล้วค่ะ The chairperson has now arrived. เรียนเชิญท่านคณบดีขออภัยค่ะเรียนเชิญท่านคณบดีบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัมภาพรนามวงพรมกล่าวรายงานพิธีมอบแถบหมวกค่ะกราบเรียนเชิญค่ะ I would like to present the Dean of the School of Nursing Rungsit University Assistant Professor Dr. อัมภาพรนามวงพรม deliver the opening speech for our ribbon ceremonies.กราบเรียนท่านประธานนายแพทย์สุภชัยกุณารัตนพฤกษ์รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพดิฉันในนามของคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทวิภาษาประจำปีการศึกษา2564ในวันนี้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีจำนวนรวม144คนเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต120คนพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทวิภาษา24คนมีจำนวน91คนที่เข้ารับมอบแถบหมวกในวันนี้ทุกคนได้ผ่านการศึกษาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วนในกระบวนการของการศึกษาบัณฑิตพยาบาลทุกคนได้เรียนรู้ได้รับการอบรมบ่มเพาะจากคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์คณาจารย์ของแหล่งฝึกรวมทั้งผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนที่แหล่งฝึกเหล่านี้ส่งผลให้บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์มีสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลมีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อประชาชนผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวมด้วยเหตุนี้บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีเกียรติควรแก่การสวมเครื่องแบบพยาบาลที่สมบูรณ์พร้อมด้วยแถบหมวกคณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีมอบแถบหมวกครั้งนี้ขึ้นเพื่อประกาศเกียรติและศักดิ์ศรีของบัณฑิตผู้รับมอบแถบหมวกทั้งนี้ขออัญเชิญพลังจิตอันเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาของท่านประธานคณาจารย์ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาประชุมเป็นสักขีพยานในพิธีนี้จงอำนวยพรและดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลอันจะเป็นความปราบปลื้มปิติและก่อให้เกิดพลังปณิธานในการที่บัณฑิตพยาบาลจะไปประกอบอาชีพเป็นพยาบาลที่ดีสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณต่อตนเองครอบครัวสถาบันและวิชาชีพต่อไปMm-hmm.
ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอาจารย์เรืออากาศเอกหญิงเบญจวรรณคล้ายทับทิมอ่านรายนามบัณฑิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต2ภาษารุ่นที่9และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่33ค่ะกราบเรียนเชิญค่ะ Now I would like to invite the Associate Dean for Student Affairs Flight Lieutenant Benjawan Klai Taptim to present the nurse graduates from Bilingual Nursing Program Batch 9 and Thai Nursing Program Batch 33rd to come up and receive their ribbons. รายชื่อบัณฑิตพยาบาลที่เข้ารับแถบหมวกปีการศึกษา2564หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทวิภาษานางสาวณัฐริกาพัชชัยภูมินางสาวอนุทิดาทันอินทระอาจนางสาวชลดาสาแม่นางสาวณัฐกฤตตาสุภาไพศาลนางสาวเนชนกบัวทองนางสาวรสมินันยุภานางสาวปิยลักษณ์ไกลลมขมนางสาวสุดารัตน์ดีพุ่มและนางสาวธัญลักษณ์เพชรพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนางสาวอัดนีดอเลาะนางสาวภาริดากุลสุวรรณนางสาวทัศนีเดชารำนางสาววริษฐาโอดยิ้มพรายนางสาววริษราอินโนนางสาวสมฤทัยแก้วสุสิงห์นางสาวปวีณาพุทธรักษ์นางสาวณัฐนรีชุมสิริวงศ์นางสาวซีตีอาอิซะมะรอซัดห
นางสาวนพรัตน์อยู่อ่วมนางสาวปาริชาติแสงสีนางสาวพาสุขทวีเงินนางสาวนิธิพรยอดโตนางสาวสุพิญญาสมภักดีนางสาวยุภาพรฤทธิพันธ์นางสาวผุสดียืนยงนางสาวชมพูนุชวิจิตรนางสาวจีรภาคืดนอกนางสาวจันจีราชมชื่นจิตนางสาวกัญญากรบุญนามนางสาวชุรีกรจันทร์ชัยยศนางสาวกฤชพันธ์แผงไทยสงนางสาวกูอัสรีนาภพิทักษ์นางสาวพรทิพย์ลิ้มประเสริฐนางสาววิยดาคอชากุลนางสาวชมัยพรชัยครุฑนางสาวมาตารุ่งสวัสดิ์นางสาวยานิกานินทรกิจนางสาวสุจิตรากองพิธีนางสาวสิยารัตน์ปรำตะขบนางสาวธนัญญาปาสาบุตรนางสาวประภาพรนันทสุรีอารักษ์นางสาวสิริกรสิงห์วงศ์นางสาวปนัชญาบวรวัฒนานุกิจนางสาวปุญชยายะปะตังนางสาวทิติมาชัยพันโทน
นางสาวสุภาพรฤทธิ์จรูญนางสาวสุนิตาวงคำจันทร์นางสาวสาสิธรพุทธทองนางสาวกาญจนายงโพธินางสาวรุ่งธันวาจิรวัฒนธรรมนางสาวกรวลัยโคตรวงทองนางสาวทันชนกหมันตะบอนนางสาวสิรินาชูจันทร์นางสาวจิตมาศสโมสรนางสาวณัฐมนแก้วระเวงนางสาวภาวลินคำคันนางสาววรรณาหมันย่องนางสาวประภาพรประเสริฐสุขนางสาวอริสราสงวนรำนางสาวสุชานันบุญญาพิทักษ์นางสาวสุภมาศโกศลวณิชนางสาวอัญชนามีมากนางสาวสุภาพรนาคทองนางสาวอโนชาคำพรหมมานางสาวพันนิพาแพทย์พันนางสาวนูคามิเลียเจ๊หลงนางสาวอริสราอนงชัยนางสาวอาซีซะดอเลาะนางสาวราพรแท้คำนางสาวภัทรวดีสุดเนตรนางสาวอาทิตยามะรงฤทธิ์นางสาวพิชากรเนธทิพย์
สาวกฎชกรศรีจันเพชรนางสาวอัฏฐพิญญาอยู่สนนางสาวปุญญนุชคิดศรีนางสาวกัญญาลักษณ์ทองเลื่อมนางสาวกัณฑิกาบุญเลิศนางสาวชนิดาภูวราชนางสาวสุชาดาคำผมนางสาวแพรวาศรีอัมไพเลิศนางสาวชุติการบุญคุ้มนางสาวสิริพันธ์ทัศวงศ์นางสาวณประพัฒน์ยุปิธรรมพิญโยนางสาวชมพูนุชเหมือนพันธ์นายรัชพลพรหมจันทร์นายธนาวุฒิทาโยธีและนายพัฒนพงษ์จันปุยจะเป็นการมอบรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยและมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักศึกษาพยาบาลสำหรับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่จะได้รับรางวัลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. การเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีสม่ำเสมอโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่าเกรด B 2. ปฏิบัติการพยาบาลที่ดีมีเมตตากรุณาสนใจติดตามผลการปฏิบัติการพยาบาลของตนเองที่ได้กระทำต่อผู้ป่วยเพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อผู้ป่วยญาติเพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป4. มีความประพฤติดีปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและวิชาชีพ And unfortunately, with the time limit, there will be no English version for introduce the awards. เรียนเชิญท่านคณบดีบริหารอ่านรายนามบัณฑิตพยาบาลที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นและรายนามบัณฑิตพยาบาลที่ได้รับเกียรติบัตรการเป็นคณะกรรมการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีการศึกษา2564ค่ะกราบเรียนเชิญค่ะ I would like to invite the executive dean to present the nursing graduate who is awardรายนามผู้ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยป
ีการศึกษา2564นางสาวพรทิพย์ลิ้มประเสริฐรายนามผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรคณะกรรมการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ปีการศึกษา2564นายพัฒนพงษ์จันปุยนางสาวรุ่งธันวาจิรวัฒนธรรมนางสาวสิรินาถชูจันทร์นางสาวกาญจนายงโพธินางสาวกูอัศรีนาพระพิทักษ์นางสาววริศราอินโนนางสาวธนัญญาปาสาบุตรนางสาวสิยารัตน์ปล่ำตะขบนางสาวสุพิญญาสมภักดีนางสาวนพรัตน์อยู่อ่วมนางสาวสุชานันท์บุญญาพิทักษ์นางสาวทิติมาชัยพันโทนางสาวพรทิพย์ลิ้มประเสริฐและนางสาวจิรภาคีดนอกในลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำปฏิญญาของบัณฑิตพยาบาลค่ะ Next, the nurse graduates will now recite their pledge. สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรทิพย์ริมประเสริฐผู้แทนบัณฑิตคณะพยาบาลขออนุญาตเป็นตัวแทนในการกล่าวคำปฏิญาณตนข้าพเจ้าขอปฏิญาณต่อองค์พระศรีศาสดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลณเบื้องหน้าที่ประชุมแห่งนี้ว่าข้าพเจ้าจะใช้ความรู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและจะปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่นำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณแห่งวิชาชีพการพยาบาลและจะเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพและช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันพี่น้องข้าพเจ้าจะพัฒนาตนเองเพื่อความมีคุณธรรมที่สูงส่งรวมทั้งให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์มีความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัยและประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตลอดไปขอบคุณค่ะอ
เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนายแพทย์สุภชัยคุณารัตนพฤกษ์รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยรังสิตให้โอวาทแก่บัณฑิตพยาบาลค่ะกราบเรียนเชิญค่ะ It is now my honor to invite Chairperson Dr. Supachai Kunaratanapluk, the Vice President of Medical College and Health Science, Rangsit University, to deliver his congratulations and closing remarks. ท่านคณบดีท่านผู้ปกครองท่านผู้มีเกียรติคณาจารย์และบัณฑิตพยาบาลทุกคนในนามของมหาวิทยาลัยรังสิตผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตพยาบาลใหม่ทุกท่านที่ได้รับแถบหมวกในวันนี้แถบหมวกนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลอันสมเกียรติและเป็นที่ยกย่องของประชาชนทั่วไปเมื่อพูดถึงการพยาบาลทุกคนคงอดไม่ได้ที่จะย้อนรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของประสบนิกรไทยซึ่งพระองค์นอกจากจะทรงเลือกศึกษาวิชาพยาบาลยังทรงให้ความสำคัญต่อวิชาชีพนี้เป็นอย่างสูงดังเห็นได้จากพระราชดำรัสเมื่อทรงเปิดการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่7มิถุนายนพ.ศ.2503ซึ่งผมขออัญเชิญมาเพื่อเป็นมงคลแก่บัณฑิตพยาบาลใหม่ทุกท่านในวันนี้ผู้ที่สมัครใจเลือกวิชาชีพพยาบาลเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเพราะเป็นผู้มิใช่เพียงประกอบอาชีพโดยใช้กำลังแรงและกำลังกายเท่านั้นแต่ท่านต้องใช้กำลังใจอย่างแรงกล้าในการปฏิบัติงานขอให้ช่วยกันทนุบำรุงวิชาชีพนี้ให้ยั่งยืนจงช่วยกันรักษาอุดมคติอันสูงส่งของวิชาชีพพยาบาลในการช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยไม่เลือกชั้นวรรณะขอบัณฑิตพยาบาลทุกคนยึดถือพระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจเป็นสรณะโดยมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมมีจิตสำนึกของผู้ให้พร้อมที่จะเสียสละอุทิศเวลาเพื่อการให้การบริการพยาบาลที่มีคุณภาพนอกจากนี้บัณฑิตใหม่ทุกคนในโลกปัจจุบันศาสตร์และศิลป์ในการบำบัดรักษามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วไม่หยุดยั้งบัณฑิตพยาบาลทุกคนจะต้องใส่ใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเรียนรู้วิทยาการใหม่พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในวิชาชีพเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมโดยไม่ลืมว่าเรามาจากรังสิตมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือนวัตกรรมบัณฑิตใหม่ทุกคนตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาทุกคนคงทราบซึ่งแล้วว่าคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ได้ทุ่มเทในการบ่มเพาะกล่อมเกลาอบรมฝึกฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกภาคปฏิบัติลงพื้นที่จนกระทั่งศิษย์ทุกคนประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิตพยาบาล
ต็มรูปแบบในวันนี้อย่างเต็มภาคภูมิและทุกคนกำลังจะก้าวสู่อนาคตอันสดใสในการทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพยังความปิติยินดีและความภาคภูมิใจให้แก่บิดามารดาครูอาจารย์ญาติมิตรที่มาร่วมชุมนุมเป็นสักขีพยานของความสำเร็จและเกียรติภูมิที่ท่านได้รับในวันนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระศรีศาสดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้บัณฑิตพยาบาลของมหาวิทยาลัยรังสิตทุกคนประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตรวมทั้งการศึกษาต่อเนื่องเป็นคุณคนดีที่มีคุณค่าต่อสังคมสมดังที่ได้ตั้งปณิธานไว้ทุกประการเทอญถัดไปตัวแทนบัณฑิตพยาบาลมอบพวงมาลัยดอกไม้ให้กับท่านประธานในพิธีและคณบดีค่ะ The representative of the nurse graduates present a flower garland to the chairperson and the executive team.บัณฑิตพยาบาลมอบเงินสมทบกองทุนการศึกษาละอ.หูตางกูลค่ะ Next, the representative of the nurse graduate donates the batch fund for the La O Hu Tang Kun Education Fund to the executive team.พยาบาลกล่าวขอบคุณคณาจารย์ค่ะ Now the representative of the nurse graduate will make a speech to thanks the nursing teacher. เรียนท่านประธานในพิธีนายแพทย์สุภชัยคุณารัตนพฤกษ์ท่านคณบดีรองคณบดีและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์รวมไปถึงท่านผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดพิธีการรับแขกหมวกของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตประจำปีการศึกษา2564ทางระบบออนไลน์และออนไซต์ทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวพรทิพย์ปริมประเสริฐค่ะผู้แทนบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตรุ่นที่33ขออนุญาตเป็นตัวแทนในการกล่าวแสดงความรู้สึกในวันนี้ค่ะก่อนอื่นดิฉันขอย้อนกลับไปนะคะถึงวันวานตลอดการเรียน4ปีที่ผ่านมานะคะที่เราทุกคนในที่นี้ได้ใช้ชีวิตแล้วก็ได้รับประสบการณ์ดีๆร่วมกันในรั้วของคณะพยาบาลศาสตร์ม.รังสิตแห่งนี้กันก่อนเลยนะคะย้อนกลับไปตอนเข้าปี1ค่ะพอเรามีรายชื่อประกาศออกมาว่าเราสอบผ่านคัดเลือกแล้วก็มีสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์จำได้เลยนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยกรี๊ดลั่นบ้านเลยค่ะ
พราะว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะคะพอเราตั้งสติได้เนาะก็พยายามที่จะทําพอร์ตโฟลิโอนะคะเพื่อที่จะนํามาให้กับคณะกรรมการที่สัมภาษณ์ได้ดูค่ะตอนนั้นเนี่ยดิฉันพยายามรวบรวมผลงานทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เคยทําหรือรางวัลที่เราเคยได้รับค่ะมาใส่เอาไว้ในพอร์ตโฟลิโอให้หมดแล้วก็มีการฝึกซ้อมสัมภาษณ์กับตัวเองหน้ากระจกนะคะรวมไปถึงฝึกซ้อมสัมภาษณ์กับคนในครอบครัวด้วยแต่พอวันที่สัมภาษณ์จริงมาถึงค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าท่านอาจารย์พยาบาลที่เป็นผู้สัมภาษณ์ค่ะท่านน่ารักมากๆเลยนะคะท่านเป็นกันเองแล้วก็ชวนพวกเราพูดคุยเรื่องทั่วๆไปนะคะจะเป็นการพูดคุยเพื่อฟังทัศนคติแล้วก็แนวคิดของเราซะมากกว่านะคะไม่ได้เป็นการสัมภาษณ์แบบกดดันอย่างที่เราคิดเอาไว้แต่แรกแล้วก็ก่อนที่จะจบการสัมภาษณ์นะคะดิฉันก็คิดเอาไว้ในใจนะว่าอยากจะเข้ามาเป็นนักศึกษาพยาบาลของมอรังสิตมากๆเลยก็เลยตัดสินใจทิ้งพูดทิ้งท้ายกับท่านอาจารย์เอาไว้นะคะว่าหวังว่าเราจะได้พบกันนะคะและความฝันนั้นก็เป็นจริงค่ะดิฉันได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดอกปีบช่อที่33ของคณะพยาบาลศาสตร์มอรังสิตเช้าวันแรกที่เราได้ใช้ชีวิตของการเป็นเด็กมหาลัยนะคะก็ยังคงตื่นเต้นไม่หายค่ะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะอาจจะสงสัยนะคะว่าถ้าบุตรหลานของท่านเข้ามาเป็นเฟรชชี่ปี1ของคณะพยาบาลศาสตร์แล้วน้องๆเนี่ยจะต้องเรียนเกี่ยวกับวิชาทางการพยาบาลเลยไหมหรือจะต้องเรียนหนักตั้งแต่ปีแรกเลยเปล่าแล้วจะสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมการเรียนการสอนแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากมัธยมปลายได้หรือไม่นะคะต้องบอกเลยว่าเมื่อเข้ามาปี1แล้วเนี่ยนะคะเราจะยังไม่ได้เรียนวิชาเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์โดยตรงนะคะแต่เมื่อเข้ามาเป็นเฟรชชี่ปี1แล้วทางหลักสูตรของคณะพยาบาลจะมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่ะซึ่งก็การเรียนนะคะเราจะเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลักค่ะให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดแล้วก็การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์นะคะเป็นเพียงโค้ชค่ะที่คอยช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายชี้แนะแต่ไม่ได้ว่าชี้นำแนวทางเน้นการเรียนรู้อย่างยืดหยุ่นสร้างสรรค์รู้เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแล้วก็มีการฝึกมองปัญหาให้เป็นโจทย์ที่ท้าทายให้แก้ไขและมีการลงมือปฏิบัติจริงผู้เรียนนะคะจะต้องรู้จักแยกถูกออกจากผิดค่ะแยกควรออกจากไม่ควรแยกเหมาะสมออกจากไม่เหมาะสมนอกจากนี้นะคะจะยังมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาเลือกเสรีค่ะโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการเปลี่ยนแปลงของโรคเศรษฐศาสตร์การเมืองและก็การเป็นพลเมืองที่ดีรวมไปถึงมีการฝึกให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดแบบสังคมธรรมาธิปไตยเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะที่ว่าคิดสร้างสรรค์ยึดมั่นคุณธรรมนำการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังเป็นการปูแนวทางนะคะให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนอกจากหลักสูตรการเรียนที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนขนาดนี้แล้วในช่วงปี1เทอม2ของเราเองนะคะก็ยังมีอีก1วิชาค่ะที่น่าตื่นเต้นเรียกได้ว่าเป็นวิชาไฮไลท์ของนักศึกษาพยาบาลปี1เลยก็ได้นะคะนั่นก็คือวิชา Gloss Anatomy นั่นเองค่ะซึ่งวิชานี้นะคะเราจะได้เรียนกับสรีรวิทยาของอาจารย์ใหญ่อยากจะลองย้อนถามเพื่อนๆดูนะคะว่ายังจำความรู้สึกแรกกันได้อยู่ไหมที่เราได้เข้าเรียน Gloss ครั้งแรกตื่นเต้นกันหรือเปล่ากลัวกันหรือเปล่าดิฉันเองนะคะถ้าย้อนความรู้สึกกลับไปจะบอกว่าดิฉันพนมมือไหว้ตั้งแต่หน้าห้องเรียนนะคะจนถึงล่างของอาจารย์ใหญ่เลยก็ได้ค่ะซึ่งรุ่นพี่ของเรานะคะท่านเขาบอกว่าเดี๋ยวน้องๆก็จะหายกังวลหายกลัวไปเองนะคะเมื่อเรียนไปได้สักระยะนึงเพราะว่าท่านอาจารย์ใหญ่นะคะท่านไม่ได้น่ากลัวหรือว่าน่ากังวลแบบที่เราคิดเอาไว้จริงๆแล้วท่านคือผู้ที่เสียสละร่างกายเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้จากร่างกายของท่านแล้วก็นำความรู้ทั้งหมดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดนะคะเหนือฟ้ายังมีฟ้าค่ะทุกท่านสิ่งที่น่ากังวลและก็น่ากลัวกว่าท่านอาจารย์ใหญ่แบบที่เราคิดไว้ตอนแรกนั่นก็คือการสอบแลบกิ้งค่ะการสอบแลบกิ้งนี่คือการที่ทำข้อสอบ1ข้อจะใช้เวลาคิดและก็ตอบภายใน1นาทีนะคะเรียกได้ว่าถ้าได้ยินเสียงอาจารย์กดกริ้งเมื่อไหร่เนี่ยสติแทบหลุดลอยกันไปเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะการสอบแลบกิ้งเนี่ยนอกจากเราจะต้องนำความรู้ไปแล้วต้องนำสติเข้าไปให้เยอะๆด้วยนะคะ
แต่ก็ด้วยความพยายามค่ะแล้วก็ด้วยความร่วมมือของเพื่อนๆในรุ่นเรานะคะที่ช่วยกันติวช่วยกันเกรงข้อสอบค่ะจนทำให้พวกเราทั้งรุ่นสามารถข้ามผ่านวิชายากๆในช่วงปีที่1มาได้ด้วยดีค่ะเดินทางกันมาต่อนะคะถึงปีที่2ค่ะปีที่2นี้จะเป็นปีที่เราได้เรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางการพยาบาลมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสรีรวิทยาพยาธิวิทยาความรู้เรื่องยาจุลชีววิทยารวมไปถึงปรสิตวิทยาค่ะตลอดจนรายวิชาการพยาบาลพื้นฐานนะคะที่เราจะต้องได้เรียนกันที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักกับคำว่ากระบวนการการพยาบาลค่ะซึ่งกระบวนการทางการพยาบาลนี้นะคะถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานของวิชาชีพพยาบาลเลยก็ว่าได้ในการเรียนวิชาพื้นฐานทางพยาบาลนี้นะคะเราจะมีการฝึกปฏิบัติกับหุ่นเสมือนจริงค่ะในห้องแลบกันก่อนนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทักษะต่างๆทางการพยาบาลก่อนที่จะให้นักศึกษาขึ้นไปฝึกปฏิบัติงานจริงบนหอผู้ป่วยนะคะซึ่งในการฝึกในห้องแลบนี้ก็จะมีหลากหลายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการฝึกการฉีดยาการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำการทำ CPR และก็อื่นๆอีกมากมายนะคะที่นักศึกษาพยาบาลคนนึงจะต้องมีความรู้เพียงพอที่จะไปขึ้นฝึกกับผู้ป่วยตอนนั้นนี่เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเรามากๆเลยซึ่งในการเรียนห้องแลบนี้นะคะก็จะมีอาจารย์พยาบาลค่ะเป็นผู้เตรียมห้องแลบซึ่งในห้องแลบก็จะมีอุปกรณ์การเรียนการสอนนะคะที่ทันสมัยครบครันแล้วก็เพียงพอสำหรับนักศึกษาทุกๆคนเลยนะคะและเมื่อนักศึกษามีความพร้อมในทักษะต่างๆแล้วในช่วงปี2นี้เองค่ะก็จะเป็นปีแรกเลยนะคะที่เราจะได้ไปขึ้นฝึกปฏิบัติการจริงบนหอผู้ป่วยกันครั้งแรกค่ะโดยจะมีการออกฝึกตามโรงพยาบาลสถานอนามัยต่างๆนะคะแล้วก็ได้ลงชุมชนกันอีกด้วยค่ะซึ่งเราก็จะต้องปรับตัวนะคะกับการฝึกในโรงพยาบาลแล้วก็ในสถานการณ์จริงแต่ก็ด้วยความเพียรพยายามแล้วก็ความอดทนอีกเหมือนกันนะคะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถผ่านวิชานี้มาได้แอบบอกว่าผ่านมาได้แบบขอบตาเป็นหมีแพนด้ากันทุกคนเลยนะคะแล้วเราก็จะเห็นเพื่อนๆ นะคะในลักษณะแบบนี้นะคะไปจนถึงปี3ปี4เลยก็ว่าได้ค่ะและในช่วงตอนปลายของปีที่2เองนะคะทางคณะของเราก็ได้มีการจัดพิธีการมอบหมวกพยาบาลค่ะให้กับนักศึกษาพยาบาลทุกคนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในรายวิชาการพยาบาลอื่นๆต่อไปนะคะซึ่งหมวกพยาบาลนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและมีคุณค่าอย่างหนึ่งของวิชาชีพพยาบาลแสดงถึงความอ่อนน้อมการมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในวิชาชีพทางการพยาบาลอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงให้นักศึกษาพยาบาลทราบว่าตนเองนั้นมีคุณสมบัติขั้นต้นที่ครบถ้วนพร้อมที่จะฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยต่อไปได้และเป็นสัญลักษณ์ทางวิชาชีพที่ให้ผู้สวมใส่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการประพฤติตนให้เหมาะสมตามจรรยาบรรณเพื่อก้าวสู่วิชาชีพทางการพยาบาลอย่างสง่างามค่ะเดินทางต่อมาถึงช่วงปีที่3แล้วค่ะใกล้จะจบกันแล้วนะคะช่วงปีที่3นี้จะพบเจอนักศึกษาพยาบาลอย่างพวกเรานะคะได้ตามวอร์ดของโรงพยาบาลต่างๆค่ะเพราะว่าพวกเราจะมีการจัดกลุ่มนะคะหมุนเวียนกันไปฝึกตามหอผู้ป่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอายุรกรรมค่ะสัญญกรรมกุมารเวชกรรมสูติกรรมค่ะซึ่งเราก็จะได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ดีๆเนี่ยมากมายเลยนะคะนอกจากนี้ในปีที่3เองพวกเราก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเหตุนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยต้องหยุดระงับการฝึกในบางวอร์ดลงไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ของเราเองก็ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการฝึกความชำนาญด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาลซึ่งก็เลยมีการจัดซื้อนะคะหุ่นซิมมัมกับหุ่นซิมแมนขึ้นมาค่ะซึ่งหุ่นทั้งสองชนิดนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นหุ่นฝึกอัจฉริยะที่เสมือนจริงนะคะเราจะใช้ในการฝึกเฉพาะทางด้านการแพทย์และการพยาบาลโดยตรงเลยค่ะหุ่นทั้ง2ชนิดนี้นะคะสามารถตั้งสถานการณ์ให้เหมือนกับว่านักศึกษาเจอผู้ป่วยจริงๆในหอผู้ป่วยได้เลยค่ะที่อาจารย์นะคะท่านตัดสินใจสั่งซื้อหุ่นทั้ง2ชนิดนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นการฝึกสมรรถนะนะคะและฝึกทักษะด้านการปฏิบัติการพยาบาลทดแทนในสิ่งที่ผู้เรียนไม่สามารถขึ้นฝึกปฏิบัติงานจริงได้เนื่องจากการระบาดของโรคโควิดค่ะ
นอกจากนี้นะคะทางคณะของเราก็ได้มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนนะคะโดยมีการนำเนื้อหาในภาคทฤษฎีนะคะขึ้นมาฝึกขึ้นมาเรียนกันก่อนนะคะระหว่างที่เรารอขึ้นฝึกบนหอผู้ป่วยเพื่อให้พวกเราทุกคนนะคะนักศึกษาพยาบาลในที่นี้ได้จบทันตามหลักสูตรที่กำหนดเอาไว้ค่ะและก็เดินทางมาถึงปีที่4กันแล้วนะคะปีสุดท้ายของเราซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนในปี4นี้เราก็จะเน้นที่การวิเคราะห์ค่ะการสังเคราะห์แล้วก็การพัฒนาความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษาตลอดจนการฝึกปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลรวบยอดซึ่งก็หมายถึงว่าเราจะต้องนำความรู้ทั้งหมดนะคะที่เราได้ร่ำเรียนกันมาตลอด4ปีเนี่ยนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยจริงเสมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นพยาบาลวิชาชีพคนหนึ่งเลยนะคะและก็ต้องบอกอีกเช่นกันค่ะว่าในปี4นี้เราจะเรียกกันว่าปีที่ชีพจรลงเท้านะคะเพราะว่าในการฝึกรวบยอดเนี่ยค่ะเราจะต้องออกไปฝึกตามโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะในการฝึกนี้ก็จะใช้เวลาแรมเดือนเหมือนกันนะคะพวกเราก็จะต้องไปอยู่อาศัยนะคะตามสถานที่ที่เราไปขึ้นฝึกเลยซึ่งก็ทำให้พวกเราเนี่ยได้ประสบการณ์นะคะของการเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างแท้จริงก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับประสบการณ์ดีๆตลอด4ปีที่พวกเราทุกคนได้ฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันมาจนมาถึงวันที่น่ายินดีวันนี้ค่ะนั่นก็คือวันที่พวกเราได้เข้ารับแถบหมวกพิธีการรับแถบหมวกนี้นะคะถือเป็นพิธีแห่งความชื่นชมและก็น่ายินดีอีกพิธีหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะแถบหมวกที่บัณฑิตได้รับในวันนี้นะคะถือว่าเป็นผลประจักษ์แห่งความสำเร็จค่ะในความเพียรพยายามและก็ความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนแต่กว่าที่เราจะมาถึงวันนี้ได้นะคะพวกเราก็มีผู้คนที่คอยอยู่เบื้องหลังนะคะของความสำเร็จที่คอยให้การช่วยเหลือคอยสนับสนุนพวกเราอยู่มากมายซึ่งในวันนี้ดิฉันก็ต้องขอกล่าวขอบพระคุณพวกท่านเหล่านั้นเอาไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะอันดับแรกเลยค่ะขอขอบพระคุณท่านดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตที่เปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ที่พวกเรานะคะเลือกเข้ามาเรียนในสถาบันแห่งนี้ก็เพราะว่าเชื่อมั่นในคุณภาพของมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์นะคะที่มีความเพียบพร้อมไปด้วยความรู้แล้วก็เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัยค่ะตลอดระยะเวลา4ปีที่พวกเราผ่านกันมานะคะพวกเรามีความภาคภูมิใจค่ะแล้วก็สามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าสถาบันการศึกษาแห่งนี้นะคะได้หล่อหลอมให้พวกเราเป็นคนดีและก็เป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติค่ะอันดับที่2นะคะขอขอบพระคุณท่านคณบดีและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่านเลยนะคะที่ได้อบรมสั่งสอนให้โอกาสให้ความรู้สติปัญญาทั้งในด้านวิชาการและก็วิชาชีวิตค่ะและก็ยังคงเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในวิชาชีพพยาบาลตลอดมานะคะทั้งนี้ค่ะทางคณะพยาบาลศาสตร์ของเราเองก็ยังคงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะโดยมีการจัดการเรียนการสอนวิชาพยาบาลควบคู่ไปกับการฝึกสมรรถนะด้านภาษาที่3ค่ะโดยนักศึกษาพยาบาลนะคะจะมีสิทธิ์ในการเลือกเรียนภาษาที่3คนละ1ภาษาซึ่งเราก็จะได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษจีนและก็ญี่ปุ่นค่ะและในวิชาชีพพยาบาลเองนะคะหากเราเป็นพยาบาลแบบ plus ค่ะที่ไม่ได้มีดีแค่คำว่าเก่งแต่ยังมีความสามารถพิเศษด้านภาษาที่3ด้วยบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเองก็จะมีโอกาสเข้าทำงานในโรงพยาบาลชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศและยังคงมีโอกาสในการเพิ่มฐานเงินเดือนอีกด้วยนะคะพวกเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะจากใจจริงนะคะแล้วก็จะขอตอบแทนพระคุณของอาจารย์โดยการนำความรู้ความสามารถที่อาจารย์ได้มอบให้จากสถาบันแห่งนี้มาดูแลประชาชนให้ได้รับการบริการทางการพยาบาลที่ดีที่สุดต่อไปค่ะอันดับที่3นะคะขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของเราทุกๆคนนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณตาคุณยายและทุกท่านที่ดิฉันได้กล่าวมานี้นะคะถือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเราทุกย่างก้าวของชีวิตค่ะเมื่อคนเราเติบโตขึ้นมานะคะก็ล้วนแล้วแต่ต้องพบเจอกับทั้งสุขแล้วก็ทุกข์ปะปนกันไปและในวันที่เรามีทุกข์ท้อแท้อ่อนล้าหรือว่าผิดหวังหากเราลองมองย้อนกลับไปข้างหลังนะคะเราจะเห็นคนกลุ่มหนึ่งค่ะที่เขาจะคอยส่งรอยยิ้ม
คอยอ้าแขนพร้อมที่จะโอบกอดเราคอยปลอบโยนเราแล้วก็ให้กำลังใจเราเสมอมาซึ่งคนกลุ่มนั้นนะคะก็คือครอบครัวของเรานั่นเองค่ะในยามที่ดิฉันท้อแท้หรือหมดหวังนะคะครอบครัวจะพูดกับดิฉันเสมอว่าอย่าเอาความสำเร็จของคนอื่นมาเปรียบเทียบเพื่อกดดันตัวเราเองแต่จงเอาความสำเร็จของคนเหล่านั้นมาเป็นแบบอย่างเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับเราและอย่าจำกัดความสำเร็จว่ามีจำนวนครั้งเราอาจจะผิดหวังมาครั้งที่ร้อยค่ะแต่เราอาจจะประสบความสำเร็จครั้งที่101ก็ได้ขอแค่ให้เรามีความเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากำลังทำเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเลือกเดินแล้วเราจะพบกับความสุขในชีวิตค่ะนี่คือคำพูดที่ครอบครัวของดิฉันพูดกับดิฉันมาตลอดและดิฉันก็เชื่อว่าผู้ปกครองที่อยู่ณที่นี้ก็ล้วนแล้วแต่มีวิธีในการเลี้ยงดูการสนับสนุนและก็การให้กำลังใจบุตรหลานของแต่ละท่านแตกต่างกันออกไปดิฉันอยากจะบอกว่าครอบครัวคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พวกเราบัณฑิตคณะพยาบาลรุ่นที่33ทั้ง144คนเดินทางมาจนถึงฝั่งฝันในวันนี้ได้ค่ะ Thank you to my parents for being so supportive of my academic and extracurricular pursuit. Throughout the years, you always make it very to success. Thank you my mom and dad. I love you. และอันดับสุดท้ายนะคะดิฉันขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นที่น่ารักของเราทุกๆคนค่ะ NSRSU 33วันนี้พวกเราเก่งมากที่มาถึงวันนี้ได้ตลอดระยะเวลา4ปีนะคะที่พวกเราได้รู้จักกันมาเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะได้ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันมาโดยตลอดในยามที่เราสุขค่ะเรามีรอยยิ้มเรามีเสียงหัวเราะและแน่นอนในยามที่เราทุกข์เราก็มีน้ำตาแล้วก็เสียงร้องไห้แต่เราผัดกันปลอบโยนค่ะเราผัดกันให้กำลังใจจนสามารถลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้ทุกครั้งเราปรับเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นอุปกรณ์ในการฟันฝ่าความยากลำบากเพื่อประสบความสำเร็จมาด้วยกันมิตรภาพที่ดีและคำว่าเพื่อนนี้จะติดตราตึงใจพวกเรารุ่น33และจะยังคงอยู่แม้ว่าพวกเราแยกย้ายกันไปเติบโตไปทำงานในที่ต่างๆแล้วหวังว่าพวกเราจะได้กลับมามีประสบการณ์ร่วมกันในบ้านหลังนี้อีกครั้งที่มีชื่อว่าคณะพยาบาลศาสตร์มรังสิตก่อนจากกันในวันนี้นะคะดิฉันขอฝากข้อคิดและก็ขอส่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนขอให้หมวกสีขาวและแถบหมวกสีดำที่เราสวมใส่อยู่บนศีรษะขณะนี้เป็นเครื่องเตือนใจของเราทุกๆคนนะคะให้ตระหนักอยู่เสมอว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้จริงในวิชาชีพการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเราต้องรับผิดชอบดูแลชีวิตผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุดมีความเมตตาความกรุณาเอาใจใส่เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องและได้รับการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกายจิตและสังคมให้หายจากโรคที่กำลังเป็นอยู่โดยเร็วที่สุดชีวิตจริงบนเส้นทางวิชาชีพพยาบาลที่เรากำลังเริ่มต้นขึ้นนี้อาจจะดูยากลำบากแต่ไม่ยากเกินความพยายามนับจากนี้ไปขอให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าภาระหน้าที่นั้นยิ่งใหญ่และสำคัญเพียงใดโดยเฉพาะการดูแลรักษาพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บให้กับผู้ป่วยตลอดจนการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่แม้เป็นภาระที่หนักและยิ่งใหญ่แต่ก็เป็นภาระที่มีเกียรติและทรงคุณค่ายิ่งนักมิใช่ทุกคนที่จะกระทำสิ่งนี้ได้ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนจงภูมิใจในสิ่งที่เราเลือกภูมิใจในเส้นทางที่เราเดินและสร้างความหมายให้แก่ชีวิตของตนเองและวิชาชีพพยาบาลสืบต่อไป And lastly, congratulations to all of you. Thank you. ขอบคุณค่ะ ในลำดับถัดไปจากนี้นะคะจะเป็นการแสดงกาตเวทิกาคุณของบัณฑิตพยาบาลแด่ผู้ปกครองค่ะบริเวณด้านนอกของห้องประชุมค่ะ And next the nurse graduates will express their gratitude to their parents
สำหรับพิธีการในวันนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีท่านคณบดีบริหารท่านรองคณบดีคณาจารย์ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณและสวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the ceremonies today and have a pleasant journey back home. Thank you.